็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดามบ้านนาสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับบรรยากาศแบบนี้บ้างนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นเชื่อไหมคะ4โมงเย็นมืดสนิทเลยค่ะที่สวีเดนนะคะพร้อมกับโอ้โหดูหิมะขาวโพลนตอนนี้อุณหภูมิประมาณลบ10นะคะตอนที่วันนั่งรถเลิกงานมาเนี่ยลบ8นะคะแล้วก็คืนนี้จะสูงสุดถึงลบ15ถ้าท้องฟ้าปลอดโปร่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเรียกว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเราอาจจะได้เห็นแสงสีเขียวหรือที่เรียกว่านูดลีค่ะแต่ว่าวันน่ะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าแสงสีเขียวอ่ะมันจะต้องขับรถออกไปนอกตัวเมืองแล้วก็จะเห็นประมาณ3-4ทุ่มขึ้นไปนะคะทุกคนและด้วยความปกติแล้ววันเป็นคนนอนเร็วเพื่อที่จะตื่นเช้าไปทำงานที่นอร์เวย์นะคะพอสัก อากาศเย็นๆแบบนี้เมื่อกี้วันนั่งรอสามีวันคุยกับช่างที่เขามาทำครัวนั่งหลับเลยจ้าทุกคนคือถ้าหน้าหนาววันจะง่วงเร็วมากเลยค่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วพรุ่งนี้หยุดนะคะสัก5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นวันจะหลับแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันก็เลยไม่เคยได้ตื่นไปดูแสงเหนือกับเขาเลยทุกคนเอ๋ยแต่ในชีวิตวันก็คือวันเคยเห็นแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นค่ะครั้งแรกในชีวิตจะบอกว่าตื่นเต้นมากพอเราเคยเห็นแล้วมันก็เลยกลายเป็นความแบบความเฉยๆนะคะแล้วก็ง่วงนอนมากกว่าประมาณนั้นค่ะส่วนตอนนี้นะคะวันกำลังพาทุกคนไปซื้อของกินมื้อเย็นค่ะเพราะว่าครัวเรานะคะคือวันนี้คลิปที่ถ่ายทำอันนี้เป็นชื่อเมืองที่วันอยู่นะคะอ่านว่าโอระแยงคอมมูนหรือจังหวัดโอระแยงนะคะคลิปที่วันถ่ายทำเนี่ยเป็นเย็นวันศุกร์ค่ะทุกคนโอ้ย4 โมงเย็นวันศุกร์มืดสนิทข้างหน้าเปิดไฟสวยงามมากเลยน่ะเดี๋ยวพาไปเดินไปดูนิดนึงนะคะแล้วกลับมาถึงบ้านวันนี้วันเลิกเร็วค่ะกลับมาถึงบ้านสามีวันหมดตะคุยกับช่างนะคะว่าเขาทำอะไรต่อเติมครัวไปถึงไหนแล้วบ้างเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มต่อเติมไปบ้างแล้วบางส่วนสำหรับการรีโนเวทครัวเก่าของเรานะคะแล้วก็วันนั่งรออย่างเดียวแล้วเราย้ายตู้เย็นค่ะต้องซื้อตู้เย็นใหม่ด้วยค่ะทุกคนเรียกว่าครัวเจ๊งครั้งนี้คือมันเจ๊งหลายอย่างแล้วเหมือนกับเราต้องซื้อใหม่ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจ๋าวันก็เลยไม่มีเสบียงอาหารในตู้เย็นนะคะแล้วพอนั่งรอสามีนานนั่งหลับไปบนโซฟาก็คือตื่นขึ้นมาน่ะขี้เกียจแล้วอ่ะทุกคนก็เลยคุยกันว่าเราจะกินอะไรดีสามีวันเลยบอกว่าเออไปดูในห้างป่ะก็เดินมาเนี่ยนะคะเท่าที่เวลาที่วันถ่ายคลิป5นาทีก็ถึงห้างแล้วค่ะแต่ว่าอยากพาเดินมาดูไฟประดับถนนที่เขาเปิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่นะคะว่าเราเคยมาทำคลิปแล้วเมื่อ2วันก่อนทุกคนได้ชมคลิปตอนหิมะตกวันนี้ไม่ตกค่ะแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสมากอุ้ยอย่างเงี้ยได้เห็นแสงเหนือจริงๆนะคะถ้าเราตื่นสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนแต่สามีวันน่ะขี้เกียจทุกคนเอ้ย นินทาสามีอีกแล้วนะคะคือถ้าเขาหลับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากตื่นค่ะทุกคนนี่แสงไฟประดับถนนค่ะแล้วก็วันก็เลยเดินมาซื้อของกินนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกินอะไรดีค่ะก็ใช้เวลาเดินมาประมาณ5นาทีนะคะถึงห้างแล้วอันนี้เรียกว่าคุปเฮ้ยหนาวมือค่ะซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับห้างโลตัสหรือบิ๊กซีเล็กแถวบ้านเรานะคะทุกคนก็จะมีพวกอาหารแล้วก็จะมีอาหารสำเร็จรูปคือเขาจะมีไก่ย่างหมูย่างอะไรประมาณนั้นค่ะวันเลยบอกสามีว่าเราก็กินอย่างนี้แล้วกันพร้อมกับกินสลัดง่ายๆไปตามไปชมกันนะคะส่วนต้นคริสต์มาส
ตั้งเสร็จแล้วนะคะสูงประมาณ 3-4 เมตรได้ค่ะเป็นต้นไม้จริงใหญ่มากซื้อขนมปังไปไว้กินตอนเช้าค่ะเอาอันนี้ดีกว่าไหมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะอันนี้เป็นขนมปังเนยกระเทียมเข้าไมโครเวฟก็จบเลยค่ะเนี่ยนะคะที่วันบอกว่าของปิ้งย่างทุกคนเหลือแค่นี้ด้วยมีไก่นะคะซื้อไปตัวหนึ่งเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาไปทำต้มแซ่บพรุ่งนี้นะคะอ๋อเราจะกินกับสลัดมันฝรั่งค่ะทุกคนแบบนี้นะคะอ๋ออันนี้เป็นน่าจะเป็นเวเจเทเรียนนะคะมันฝรั่งสลัดค่ะกินกับไก่ย่างอร่อยค่ะซื้อหมู3ชั้นไปไว้ทอดกินตอนเช้าค่ะมันมีแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กเอาแผ่นเล็กก่อนซื้อของเสร็จแล้วค่ะเร็วมากไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปทำกินง่ายๆกันนะคะเป็นมื้อเย็นค่ะทุกคนรอชมกันที่โต๊ะอาหารเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะมื้อเย็นหลังเลิกงานของเราง่ายๆในวันที่ยังไม่มีครัวไก่ย่าง1ตัวค่ะวันกินข้าวกับสลัดใส่พริกป่นข้าวคลุกพริกป่นปลาร้ากินกับไก่ย่างอร่อยแซ่บเลยจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริ่มร่าชัดเจนเช่นทานตะวัน